ยินดีต้อนรับสู่ Channel Inception นะครับก็ในคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าไซคิวอันนี้เนี่ยเจ้า The Carrot of a Heart จะเหมาะกับใครบ้างเนื้อหาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผู้รับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนอื่นเราก็มาดูข้อมูลพื้นฐานของไซคิวนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับเบสแตทรวมๆก็จะอยู่กลางๆนะครับแอตแทกอยู่ที่สูงสุดที่340นะครับแล้วก็มีการอัพขั้นเป็น Critical Rate ซึ่งก็จะเหมือนกับตัว Thunderous Approach นะครับอยู่ที่สูงสุด 16% แล้วก็ความสามารถของไซคิวนี้ก็คือถ้าในเทิร์นหนึ่งอ่ะเทิร์นไหนก็ได้นะครับเราสามารถเก็บม็อกซี่ให้ได้อย่างต่ำ3หรือ4เม็ดนะครับอัลติเมทครั้งถัดไปก็จะแรงขึ้นซึ่งก็คิดเป็น 8% แล้วก็ 12% นะครับแต่ถ้าสำหรับขัด5ไอ้ความแรงอัลติเมทครั้งถัดไปเนี่ยจะแรงเปลี่ยนเป็น 16% และ 24% ตามลำดับนะครับพอเราดูจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับก็จะพออนุมานได้ว่าตัวไซคิวเนี่ยจะเหมาะกับตัวละครแบบไหนนะครับก็ข้อแรกเลยตัวละครที่มีความสามารถในการสร้างม็อกซี่นะครับก็จะเหมาะกับไซคิวนี้แล้วก็อย่างข้อที่2ก็คือตัวละครที่อยากใช้อัลติเมทมากๆนะครับก็จะเหมาะส่วนข้อที่3นะครับอันนี้ก็อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับก็คือเป็นตัวที่ต้องการที่จะเข้าเลทนะครับหรือว่าสามารถปั้นเป็นสายขี่ได้ก็จะค่อนข้างเหมาะนะครับทีนี้ตัวละครที่ผมจะยกตัวอย่างสำหรับไซคิวที่เหมาะที่ดูแล้วน่าจะเหมาะนะครับก็จะมีเอไนท์มีเมลานีอามีเลกูลัสนะครับแล้วก็พี่ชาเมนนะครับที่จะมาในแพท 1.3 นี้ก็คือแพทนี้นะครับในครึ่งหลังนะครับครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะสร้างม็อกซี่ได้ยังไงบ้างนะครับโดยปกติแล้ววิธีที่1 นะครับก็คือลากสกิลไปรวมเราจะได้ทั้งหมด2ม็อกซี่นะครับถ้าเรากดใช้สกิลเราจะได้1ม็อกซี่แล้วก็อันนี้วิธีใช้ดวงก็คือรอให้เจ้าตัวสกิลเนี่ยใบสกิลของเราเนี่ยมาชนกันเองรวมมันเองนะครับก็จะได้1ม็อกซี่เหมือนกันก็ในทีมปกตินะครับที่จะเป็นตัวละคร3ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวละครแอสซิสต์1ตัวนะครับที่ไม่ได้ใช้หรืออาจจะได้ใช้นะครับก็เราสามารถออกแอคชั่นได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับถ้าเราอยากจะทำ3ม็อกซี่เนี่ยตามเงื่อนไขแรกนะครับก็คือวิธีแรกเลยก็คือกดมันตรงๆเลยครับ3สกิลเราก็จะได้3ม็อกซี่ใน1เทิร์นละหรือตัวเลือกที่2เราลากรวมสกิลอันนึงได้2ม็อกซี่แล้วก็กดสกิลอีกสกิลหนึ่งนะครับอีก1ม็อกซี่ก็จะรวมเป็น3ม็อกซี่เหมือนกันนะครับโอเคครับถ้าเราอยากทำอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือทำอย่างต่ำ4ม็อกซี่นะครับเราจะมีตัวเลือกตามนี้นะครับก็คือวิธีที่1ลากรวมสกิลที่มีความสามารถในการสร้างม็อกซี่นะครับแล้วกดใช้เราก็จะได้4ม็อกซี่นะครับหรือวิธีที่2ก็คือลากสกิล2อันมารวมกันนะครับ2ครั้งเราจะได้4ม็อกซี่นะครับแต่วิธีนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าการลากสกิลเยอะๆเนี่ยจะทำให้คือแม้เราจะได้ม็อกซี่มาเพื่อไปกดใช้อัลติใช่ไหมแต่ว่าการลากเนี่ยก็จะทำให้เราเสียดาเมจของสกิลธรรมดาไปด้วยนะครับโอเคครับทีนี้ในเนื้อหาหลักของเรานะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนำตัวละครตัวแรกนะครับที่อาจจะเหมาะนะครับก็คือพี่เอไนท์นั่นเองด้วยความสามารถของสกิลที่2ในระดับที่2ขึ้นไปนะครับเราจะสามารถสร้างม็อกซี่ให้ได้1ม็อกซี่นะครับหรือถ้าเป็นสกิลระดับที่3ก็จะสร้างได้ที่2ม็อกซี่นะครับโอเคทีนี้เรามาดูในกราฟแรกกันนะครับคือในกราฟเนี่ยจะยังไม่ได้แสดงตัว The Carrot of a Heart นะครับทีนี้ก็จะสังเกตเลยว่าตัวที่นำโด่งมาเลยก็คือ Balance Please นะครับตัว Balance Please เป็นไซคิวที่จะมาตอนแพท 1.4 นะครับหรือแพทหน้านั่นเองซึ่งก็เงื่อนไขในการทำดาเมจเนี่ยมันง่ายนะครับมีข้อเสียข้อเดียวคือต้องห้ามไปตีตัวที่เราชนะทางนะครับเราถึงจะตีแรงนะครับซึ่งถ้าเราดูจากตัวแรกเนี่ยถึงแม้เราจะเห็นเลยว่าตัว Balance Please ใช่ไหมครับจะมีอัลติเมทที่เบากว่าอันอื่นแต่ว่าก็ทดแทนไปด้วยทุกสกิลที่ก็แรงพอๆกันนะครับทีนี้เราจะมาดูในส่วนของดาเมจของตัวคาร์ดออฟเดอะฮาร์ทนะครับ
ถ้าเป็นที่ขัด1นะครับก็จะได้ตามนี้เลยก็จะแรงกว่าฮอปสคอตช์เล็กน้อยนะครับก็ความน่าใช้ก็อาจจะไม่ได้เท่าตัวบาลานซ์พลีสนะครับอ่ะทีนี้อันนี้สำหรับขัด1นะครับถ้าเราไปดูขัด5อ่ะจะสังเกตเลยว่าตัวเลขค่อนข้างกระโดดออกมาเลยนะจากเดิมนะครับอันนี้จากดาเมจรวมของเดิมนะครับบาลานซ์พลีสเนี่ยที่ขัด1จะอยู่ที่แสนกับ2,000นะกระโดดมาเป็น 112,000 เลยนะก็แรงขึ้นมา 10,000 เลยสำหรับขัด5ซึ่งถือว่าค่อนข้างแรงมากนะครับก็สังเกตว่าตัวอัลติเมทเนี่ยก็แรงขึ้นมานะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัว The Color of the Heart ที่ขัด5เนี่ยจะแรงขึ้นมานำเลยนะคือแม้อัลติเมทจะแรงก็จริงแต่ว่าสกิลธรรมดาไม่ได้แรงตามนะครับเพราะว่าตัว A9 เองเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จาก Critical Rate ที่เพิ่มขึ้นมาสักเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นถ้าใครที่มี A9 อยู่ก็แนะนำว่าใช้อันไหนก็ได้นะครับตอนขัด1เนี่ยจริงๆใช้อะไรก็ได้ถ้าเราไม่มีตัว Balance Please นะครับก็เราก็สามารถใช้ Web New World ก็ได้หรือจะใช้ตัวของ His Bounden Duty ก็ได้นะครับแล้วก็ไปรอเพื่อที่จะใช้ตัว Balance Please ของแพทหน้านะครับสำหรับตัวละครถัดไปนะครับก็เป็นเมลาเนียนั่นเองสำหรับเมลาเนียเนี่ยก็จะตัวละครนี้เนี่ยจะมีความสามารถในการสร้างม็อกซี่ก็คือหลังจากที่เรากดอัลติเมทรอบแรกไปแล้วนะครับพอเรากดอัลติเมทรอบแรกเนี่ยเราจะเริ่มมีบัฟตัวทีมมาสเตอร์ละที่จะทำให้เราสามารถสร้างม็อกซี่ได้หลังจากที่เราใช้สกิลนะครับซึ่งตัวเมลาเนียเนี่ยผมทำเรโซแนนซ์เอาไว้2ชุดก็คือชุดแรกก็คือสาย Attack Damageที่จะใช้กับตัว His Bounden Duty แล้วก็ Luxurious Leisure นะครับแล้วก็สำหรับสายคิจะใช้กับตัว Thunder Lust Approach แล้วก็ The Color of a Heart นะครับจะสังเกตได้ว่าที่ขัด1นะครับตัว Damage ก็จะไม่ได้ทิ้งห่างกันมากนะครับสำหรับตัว His Bounden Duty แล้วก็ Luxurious เนี่ยก็สามารถเลือกใช้ตามที่มีได้เลยนะครับโดยที่นะครับตัว Luxuriousเลเชอร์เนี่ยอาจจะแรงได้มากกว่านี้อีกถ้าเราสามารถกดเอาติได้มากครั้งกว่านี้นะครับก็อาจจะนำตัว His Bounden Duty ไปได้ซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลของการขัดที่ระดับ1นะครับของใส่คิวทีนี้เรามาดูที่ขัด5นะครับซึ่งแน่นอนว่า His Bounden Duty มันขัดแล้วมันไม่ได้แรงขึ้นนะครับเพราะงั้นตัวอื่นๆก็จะนำขึ้นมาสู่4นะครับก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกันจะใช้อันไหนก็ได้นะครับสำหรับที่ขัด5เพราะงั้นก็จะสรุปได้ว่าถ้าเราไม่ได้ขัดอะไรเลยก็จะใช้ Sovereign Duty ก็ได้หรือใช้ Luxurious ก็ได้นะครับถ้ามีอยู่แล้วส่วนถ้าเป็นเล่นจะเล่นสายคีย์เนี่ยก็นั่นแหละครับก็มีตัวเลือก2ตัวเลือกคือ Thunder Last Applause แล้วก็ The Color of Heart นะครับซึ่งก็เมื่อขัด5ก็จะได้ข้อมูลตามที่เห็นนะครับสำหรับตัวเลือกในการขัด5เนี่ยผมแนะนำว่าถ้ามีตัวอื่นที่สามารถใช้ไซคิวตัวนั้นได้เนี่ยค่อยทำขัดชิ้นนั้นดีกว่านะครับแทนที่จะเลือกสักชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายใช้แค่ตัวเดียวตัวละครถัดไปนะครับก็น้องเลกูลัสนะครับก็เป็นตัวละครที่เราจะสามารถสร้างม็อกซี่ได้ตอนที่ขึ้น I3 แล้วนะครับหรือ Insight 3นะครับก็เมื่อเราใช้บัฟที่มีชื่อว่า Restless Heart เนี่ยที่น้องมีเนี่ยหลังจากการโจมตีปั๊บน้องจะสร้างม็อกซี่เพิ่มอีก1นะครับโดยตัวเลขที่เห็นก็อันนี้โชว์อยู่ก็คือเป็น His Bounden Duty นะครับกราฟบนเส้นบนนะครับแล้วก็Web New World เส้นล่างนะครับทีนี้เรามาดูของเก่าๆกันหน่อยนะครับก็จะมี Hopscotch นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าเลขน้อยนะครับแล้วก็ทันเดอร์ไลท์ซัพพอร์ตที่ดูไม่เหมาะเลยเพราะว่าน้องเป็นตัวเน้นเอาตีนะครับแล้วใช้สกิลหมู่เป็นหลักไม่ใช่หมู่เป็นหลักมีสกิลหมู่2สกิลมีสกิลเดียว1สกิลนะครับเพราะฉะนั้นทันเดอร์ไลท์ซัพพอร์ตก็เลยดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นเราก็จะปิดไปทีนี้เรามาดู The Color of the Heart นะครับThe Color of the Heart ก็เนี่ยครับก็ตัวเลขสูสีกันหมดนะครับ3ชิ้นนี้สามารถใช้ได้ทั้ง3ชิ้นเลยสำหรับที่ไม่ขัดนะที่ขัด1เนี่ยก็ใช้ได้ทั้ง3ชิ้นเลยทีนี้เรามาดูกันที่ขัด5นะครับ
พอเห็นตัวเลขขัด5ปั๊บตัวเลขจะกระโดดปึ๊ดดึงขึ้นมาเลยนะของอะคาลัดออฟอะฮะเดอะคาลัดออฟอะฮาร์ตนะครับก็ตัวเลขที่เห็นก็จะเด้งโดดนะครับค่อนข้างดีเลยสำหรับตัวน้องเองเพราะงั้นสำหรับถ้าเราไม่ได้ขัดเลยเราสามารถใช้อะไรก็ได้นะครับ His Bounding Duty ก็ได้ Web New World ก็ได้ The Color of a Heart ก็ได้แล้วแต่ว่าเรามีอันไหนนะอาจจะทำ Web New World ก็ได้นะครับถ้ามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าสูตรว่ามีตัวละครตัวอื่นที่ใช้อยู่ก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าอยากให้สุดเลยทำขัด5ไปเลยเนี่ยก็สามารถทำตัว The Color of a Heart ได้นะครับครับสำหรับตัวละครถัดมาเนี่ยก็เราจะพูดถึงพี่ชาเมียนกันนะครับที่เป็นไฮไลท์ของไซคิวนี่เลยเหมือนเกิดมาคู่กันนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ต้องการคิดเข้าเลทด้วยแล้วก็ต้องการใช้เอาติด้วยนะครับแล้วก็มีความสามารถในการสร้างม็อกซี่ในระดับหนึ่งนะครับทีนี้ผมจะแบ่งออกเป็นการโจมตี2รูปแบบนะครับแบบแรกก็คือแบบโจมตีไปนะครับไม่ได้พยายามจะสร้างตัวเขาเรียกว่า Nature Blessing ที่เป็นบัฟของพี่ชาเมียนนะครับซึ่งบัฟเนี่ยก็คือหลังจากที่เราใช้เอาติบัฟใช่ไหมครับเขาจะหักล้างตัวบัฟ Nature Blessing แล้วเปลี่ยนเป็นม็อกซี่นะครับซึ่งก็เป็นรูปแบบในการเพิ่มม็อกซี่แบบหนึ่งทีนี้เรามาดูกันที่แบบแรกนะครับก็คือเนี่ยที่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะใช้อยากใช้เอาติขนาดนั้นนะครับเพื่อเล่นเป็นตัวซับก็จะสังเกตเลยว่าดาเมจของตัวเบฟนิเวอร์เนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าด้วยการทำคอมโบของพี่เนี่ยมีโอกาสที่เขาจะทำคอมโบก็คืออัลติเมท2ครั้งติดได้ค่อนข้างไม่ยากมากนะครับจะสังเกตว่าพลังโจมตีส่วนใหญ่ก็มาจากอัลติเมทนั่นแหละสกิลเตะของพี่เนี่ยไม่ค่อยได้แรงเท่าไหร่ทีนี้สมมติว่าเราจะขัด5ใช่ไหมทีนี้ขัด5จะสังเกตว่าเบฟนิเวอร์เนี่ยตัวเลขมันจะไม่เพิ่มเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวเวฟนิเวิลใช่ไหมในการกดสกิลครั้งถัดไปจากอัลติเมทเนี่ยจะทำให้สกิลนั้นแรงขึ้นแต่ทีเนี้ยตัวพี่จะต้องแปะบัฟให้เพื่อนด้วยให้อะไรด้วยอย่างเงี้ยทำให้ถ้าเราใช้สกิลดีบัฟตรงเนี้ยบัฟมันจะหายไปเลยกับตัวสกิลดีบัฟที่เรากดนะครับซึ่งเราสามารถสลับได้เพื่อให้มันแรงกว่านี้นะตัวเลขเนี้ยมันจะแรงกว่านี้ถ้าเราสลับสกิลโดยที่กดเตะไปเลยโดยที่เราไม่กดดีบัฟอ่ะก็จะแรงกว่านี้นะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ผมพยายามจะทำให้มันออกท่าเหมือนกันมันก็จะเลยจะมาเป็นรูปแบบนี้ทีนี้ผมเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีเป็นพยายามจะกดท่าเพื่อที่จะกดเอาตีนะครับก็คือพยายามลากสกิลด้วยเพื่อที่จะออกอัลติเมทรอบแรกให้ได้เร็วๆนะครับก็จะมาดาเมจก็จะสูงขึ้นมาจากของเดิมนะครับจะอยู่ที่114อ่ะของเดิมเนี่ยมัน114มันจะพอไม่ได้แรงด้วยเบาลงนะครับที่ขัด1เนี่ยเบาลงแต่ที่ขัด5นะครับที่ขัด5เนี่ยดาเมจจะนำนะครับเพราะว่าอัลติเมทรอบแรกเนี่ยเราจะได้ผลของตัวไซคิวเดอะคาลัดออฟอาฮาร์ตด้วยแต่ว่าดาเมจของอันอื่นเนี่ยจะตกลงเพราะงั้นถ้าเราไม่อยากคิดอะไรมากนะครับอยากเล่นแบบเบลอๆต้องพูดอย่างนี้แล้วกันจะสังเกตว่าดาเมจมันจะต่างกันนิดหน่อยถ้าเราอยากเล่นแบบเบลอๆนะครับแบบไม่คิดอะไรมากผมว่าใส่เบฟนิเวิลเนี่ยอาจจะโอเคกว่าแล้วตัวเบฟนิเวิลเนี่ยสามารถใช้ได้หลายตัวกว่าด้วยเพราะงั้นจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าของไซคิวตัวนี้ก็จะไม่ได้เหมาะกับพี่ชาเมียนขนาดนั้นนะครับยกเว้นเสียแต่ว่าเราจะเปลี่ยนวิธีเล่นจากแค่กดๆไปเล่นเป็นตัวซับเนี่ยมาเล่นเป็นดาเมจหลักจริงๆมันกินอันนี้คือแอคชั่นพอยต์เท่ากันแหละผมคำนวณมาให้มันเท่ากันนะครับแต่แค่เปลี่ยนวิธีเล่นอ่ะก็จะแรงขึ้นแต่มันแรงขึ้นตอนขัด5นะถ้าไม่ขัด5ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลมากนะครับเพราะงั้นโดยสรุปก็คือผมแนะนำว่าเล่นเป็นตัวซับเนี่ยเราก็กดแบบตัวซับดีกว่าก็คือค่อยๆกดสกิลครับค่อยๆกดดีบัฟค่อยๆกดตีไปนะครับด้วยความสามารถอินไซต์3ของพี่ชาเมียนเนี่ยจะทำให้ทุกๆ2ตาพี่เขาจะได้บัฟเนเจอร์เบสซิ่งด้วยก็จะได้ทีละสแต็กทีละสแต็กนะครับก็ค่อยๆสะสมไปไม่ต้องรีบอัลติเมทอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะได้กดเบิ้ลอัลติอยู่ดีก็ตัวพี่ชาเมนก็คงประมาณนี้นะครับโอเคครับเพราะงั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยเจ้าตัวสกิลเดอะคาร์ดออฟอาฮาร์ตเนี่ยเอาที่คำนวณนะนี้คำนวณนะครับเพราะงั้นการเล่นจริงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยบ้างนะครับ
ก็ตัวแรกที่เหมาะนะครับก็คือน้องเรกูลัสนะครับก็ค่อนข้างเหมาะแล้วก็ถ้าอยากให้สุดก็คือขัด5ไปเลยก็จะทำดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ก็อาจจะต้องมีการคำนวณเวลาลากสกิลหรืออะไรงี้ด้วยนะครับของเดิมปกติเราสามารถลากสกิลรอไว้ก่อนได้ก่อนที่จะเข้าเทิร์นเลสเลดอันนี้เราอาจจะต้องคอยลากสกิลหลังอัลติเมทอะไรอย่างนี้นะครับไม่สามารถลากก่อนได้อีกตัวหนึ่งที่พอใช้ได้นะครับก็คือพี่ชาเมนก็ถ้าเล่นเป็น DPS เลยก็สามารถใช้ได้นะครับสำหรับตัวไซคิวอันนี้นะครับก็อย่างที่ผมว่าไปแนะนำว่าใช้ไซคิวที่สามารถใช้ได้หลายตัวดีกว่านะครับสำหรับในที่นี้ก็คือตัว Brave New World นะครับซึ่งก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วไม่ได้แย่เลยสำหรับสุดท้ายนี้ถ้าใครมีคำถามสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับขอบคุณครับ